พาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสานประเพณีกระทงลอยฟ้าคุณผู้ชมยืนยันได้เลยนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นมลพิษทางด้านน้ำแล้วก็อากาศด้วยนะคะว่าแต่เขาจะใช้วิธีอะไรไปดูกันมาแล้วค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าพละกำลังแรงกายแรงใจต้องเต็มร้อยนะคะเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นบันได437ขั้นนะคะเพื่อไปบนยอดเขาวัดวรนาถบรรพตหรือวัดกกนั่นเองนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อร่วมงานประเพณีกระทงลอยฟ้าที่จัดขึ้นเป็นปีที่2โดยกระทงลอยฟ้าของทางวัดนะคะเป็นกระทงที่รักธรรมชาติไม่สร้างมลพิษทางอากาศแล้วก็ไม่สร้างมลพิษทางน้ำด้วยนะคะและที่สำคัญไม่สร้างปัญหาขยะในแหล่งน้ำทำด้วยต้นกล้วยใบตองดอกไม้นะคะแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนส่วนวิธีการลอยนะคะก็คือจะนำไปแขวนไว้กับราวลวดที่อยู่รอบกำแพงวัดนะคะและจะไม่มีการจุดธูปเทียนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศถือเป็นการประดับไว้เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาเหมือนกระทงทั่วไปนะคะซึ่งหลังจากเสร็จงานลอยกระทงทางวัดก็จะนำไปฝังกลบต่อไปค่ะแขวนกระทงลอยฟ้าเสร็จแล้วนะคะอยากจะยืนกินลมชมวิวบรรยากาศยามค่ำคืนของจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เลยค่ะเพราะว่ายอดเขากบตรงนี้นะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185.5 เมตรด้วยกันนะคะสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้แบบ360องศาจริงๆค่ะส่วนใครอยากไปลอยกระทงลอยฟ้านะคะคืนนี้ไปกันได้เลยนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นบันได437ขั้นนะคะฟิตร่างกายไปให้ดีแต่ถ้าเดินไม่ไหวจริงๆมีถนนขึ้นบนยอดเขาด้วยนะคะระยะทางประมาณ2กิโลเมตรก็นำรถไปได้นะคะนี่เลยคุณผู้ชมคะไปกันได้เลยนะคะที่วัดกบตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ